ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับช่วงเวลาในขณะนี้ตามกำหนดเวลาที่จะได้ประกอบพิธีหลังน้ำพระพุทธมนต์และประสาทพรเพื่อร่วมอำนวยอวยพรแด่คู่สมรสนะครับหรือคู่เจ้าสาวเจ้าบ่าวของเราในวันนี้ก็คือน้องพลอยอรพันธ์ฤทธิ์น้ำและหนุ่มนิวอัศวินวิเชียรศรีหลังจากที่ได้ผ่านช่วงของการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เมื่อเช้านี้น้ำพระพุทธมนต์ที่พระสงฆ์ได้เมตตาสวดสาธยายพระปริตรหรือเจริญพระพุทธมนต์นั้นนะครับก็ได้น้อมนำมาประกอบพิธีในช่วงของการหลั่งน้ำพระพุทธมนต์และประสาทพรที่จะเริ่มต้นขึ้นต่อจากนี้นะครับในลำดับนี้ขอเชิญเจ้าสาวน้องพลอยอรพันธ์ฤทธิ์น้ำและเจ้าบ่าวนุ่มนิวอัศวินวิเชียรศรีนั่งประจำต่างสำหรับประกอบพิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์และประสาทพรเป็นลำดับต่อไปปรบมือต้อนรับเจ้าสาวและเจ้าบ่าวบนเวทีครับสาวหนุ่มจากไทย PBS นะครับผู้มีอนาคตไกลทั้งความรู้และความสามารถบวกกับความรักที่ทั้งคู่ผูกพันกันมาตลอดระยะเวลา2เกือบ3ปีนะครับเจ้าสาวด้านโน้นเลยนะครับแล้วก็เจ้าบ่าวด้านนี้นะครับหญิงซ้ายชายขวานะครับนั่งประจำต่างสำหรับหลังน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับลำดับต่อจากนี้ขออนุญาตเรียนเชิญคุณพ่อบุญส่งฤทธิ์น้ำนะครับคุณพ่อของน้องพลอยได้เป็นผู้คล้องมาลัยให้แด่คู่สมรสครับเรียนเชิญคุณพ่อบุญส่งปรบมือต้อนรับคุณพ่อบุญส่งฤทธิ์น้ำครับเชิญบนเวทีเลยครับคุณพ่อครับนี่ครับแล้วก็คล้องให้กับน้องพลอยลูกสาวของคุณพ่อครับนี่ครับปรบมืออีกครั้งหนึ่งครับเชิญคุณพ่อนั่งพักผ่อนด้านล่างเลยนะครับเป็นมาลัยดอกรักมาลัยที่จะคล้องกายคล้องใจคล้องชีวิตของทั้งคู่เข้าไว้ด้วยกันเป็นกำลังใจให้กันนะครับและลำดับต่อจากนี้จะขออนุญาตเรียนเชิญคุณพ่อสมชายและคุณแม่วิไลวันวิเชียรศรีครับขึ้นประกอบพิธีบนเวทีนะครับด้วยการสวมมงคลเจิมและก็หลั่งน้ำพระพุทธมนต์ตามลำดับครับได้มงคลเป็นได้สีขาวสะอาดบริสุทธิ์นะครับเมื่อเช้านี้ก็ได้เข้าในช่วงของการประกอบพิธีเจริญพุทธมนต์ด้วยนะครับเป็นการส่งเสริมมงคลชีวิตนะครับคุณพ่อคุณแม่จับคนละด้านเลยนะครับคลี่ออกมานะครับนะครับจับคนละฝั่งคนละด้านแล้วก็บรรจงสวมลงบนศีรษะของลูกชายแล้วก็ลูกสาวคนใหม่นะฮะนะค่อยๆบรรจงจัดนะครับอวยชัยให้พรนะครับให้สิ่งสิริมงคลเกิดขึ้นในชีวิตของลูกนะครับนะครับจัดระเบียบให้อยู่กึ่งกลางสวยงามเรียบร้อยนะครับนี่ครับคุณพ่อสมชายบรรจงจัดให้ลูกชายเรียบร้อยแล้วต่อไปท่านก็จะได้กรุณาเจิมครับคุณพ่อสมชายคุณพ่อถือแป้งเจิมรับแป้งเจิมมาแล้วนะฮะก็อธิษฐานน้อมความเป็นสิริมงคลทั้งหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พ่อเคารพนับถือนะครับได้ดลบันดาลประทานพรให้ลูกชายของคุณพ่อก็คือหนุ่มนิวแล้วก็ลูกสะใภ้นะฮะน้องพลอยได้ประสบความสุขความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองในการใช้ชีวิตสมรสร่วมกันตลอดไปครับให้ช่วยกันสร้างหลักฐานให้ช่วยกันสานหลักแหล่งให้ช่วยกันแต่งหลักธรรมนำไปสู่หลักชัยในการดำเนินชีวิตใช้ชีวิตให้มีหลักครับนะครับเมื่อเจิมเรียบร้อยเช็ดมือเรียบร้อยแล้วคุณพ่อกับคุณแม่จะได้กรุณาหลั่งน้ำพระพุทธมนต์นะครับเป็นคู่แรกนะครับมีบทกลอนหนึ่งที่ได้ยินได้ฟังกันมาอยู่เป็นประจำในงานมงคลสมรสที่บอกไว้ว่าขอให้เธอทั้งสองอยู่ครองสมานดุจดังสายธารสะอาดสดใสสายน้ำมิแยกแตกกันฉันใดขอสองดวงใจดังสายธารเทินเหมือนดังความรักของคนทั้งคู่จะเกี่ยวโยงเกี่ยวใยสัมพันธ์กันไปตลอดกาลเหมือนดังสายน้ำที่ไม่มีวันพรากจากกันครับและมีความชุ่มฉ่ำเย็นเชื่อมประสานชีวิตต่อชีวิตขอบพระคุณครับปรบมือให้กับคุณพ่อคุณแม่เป็นเกียรติแก่ท่านทั้งสองครับขอบพระคุณครับ